พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย RDC 2017ระดับประเทศหัวข้อของการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยในแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปนะครับสำหรับในปีนี้เป็นหัวข้อรัชกาลที่9กับการเกษตรซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานโดยนำความรู้ด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาช่วยแก้ปัญหาด้านการเกษตรของประเทศครับสวทช.ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานพันธมิตรจัดการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทยครั้งที่10หรือ RDC 2017ในหัวข้อรัชกาลที่9กับการเกษตรซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกับภาคเกษตรกรรมโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้ฝึกคิดออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาทางด้านการเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืนได้สำหรับรอบชิงชนะเลิศที่จัดขึ้นในวันที่24มิถุนายน2560ณศูนย์การค้าพันทิปประตูน้ำที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับภูมิภาค78คนจาก22สถาบันเข้าร่วมการแข่งขันโดยผู้ชนะเลิศจำนวน5คนเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ International Design Contest Robocon 2017เดือนสิงหาคม2560ณสาธารณรัฐประชาชนจีนสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000